ลยขยายผลดำเนินคดีกับไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ห้องนั้นที่ติดกันคือแปลว่าคือทุกเดิมเราจับกันกล้าบ่นวันนี้ก็เป็นโครงการปฏิบัตินะครับแต่เรื่องของการกวาดล้างเรื่องของการจับกุมนะครับก็ทำทั้งในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ในส่วนปราบปรามในการทางเทคโนโลยีของท่านผบ.ตร.นะครับนะฮะวันนี้ทั้งหมดที่เรามีการจับกุมนะครับนะในประเด็นแรกก็คือเรื่องโรแมนติกแกรมนะครับในเรื่องของโรแมนติกแกรมก็คือการตรวจสอบเอ็กซเรย์คนต่างชาตินะคนต่างชาตินะครับคนมีสีในเรื่องของผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องโรแมนติกแกรมเนี่ยเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหนักนะครับนะเพราะว่าเหตุเกิดรายสัปดาห์จากการกดดันจากการจับกุมอย่างต่อเนื่องจริงจังนะครับนะการทำงานร่วมกันวันนี้ทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โรแมนติกแกรมการหลอกลวงคนด้วยความรักความหลงแบบนี้นะครับโดยคนผิวสีซึ่งมีต้นกำเนิดจากไนจีเรียนะครับแล้ววันนี้สถานการณ์ดีขึ้นวันนี้ถ้าดูสถิติจากศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับในเรื่องของโรแมนติกแกรมนะวันนี้เราจับกลุ่มคนไทยเป็นหลักนะครับนะบางครั้งคนผิวสีที่ก่อเหตุอยู่ต่างประเทศบ้างนะครับจำนวน2รายครับโดยผู้ต้องหาเนี่ยครับเป็นผู้ร่วมขบวนการของบอสบอสเนี่ยหลอกทางเฟซบุ๊กใช้ชื่อโอเว่นครับเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันครับหลอกผู้เสียหายเมื่อวันที่27สิงหาคมที่สอนอนันเดอร์ครับเสียหายจำนวน21จำนวน 42,000 บาทครับหลังจากนั้นได้ส่งข้อมูลไปให้กับผู้ต้องหาคือนายซิโกซี่ครับผู้ต้องหาเนี่ยนำข้อมูลให้กับภรรยาซึ่งทำหน้าที่เป็นลูกต่อพอเป็นเจ้าที่ศูนย์การบอลครับแล้วหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาให้เริ่มต้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยครับติดคุกที่เชียงใหม่ครับข้อหาก็ครอบครองโคเคนประมาณ146ครับส่วนภรรยาเนี่ยได้มาพบร่างกายตัวนี้ลูกหนึ่งคนครับหลังจากนั้นจะทำการขยายผลในสอบพิชิตนะครับสอบเชียงใหม่และสอบราชพัฒน์ต่อไปครับนะครับแล้วก็หลอกลวงคนไทยให้ทำประกันสังคมนะครับเพื่อให้มีชื่อเป็นพนักงานในบริษัทนะครับหลังจากนั้นก็ทยอยเอาคนจีนเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วก็ลักลอบการกระทำความผิดนะครับแต่การสืบสวนเนี่ยปรากฏว่าการทำของแก๊งเครือข่ายเนี่ยมีการเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับโดยหัวหน้าใหญ่เนี่ยเป็นคนสัญชาติแคนาดาจะสั่งการจากต่างประเทศให้กับรองหัวหน้าคือคนสัญชาติจีนนะครับและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับ